ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่าคุณหมออ้อมนะคะแพทย์หญิงกอบการภัยบุญศิลป์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงรักและเป็นห่วงนี่คุณหมอเพิ่งคลอดลูกถ้าเกิดใครจำได้เคยเป็นคุณหมอที่มาออกรายการเราตอนนั้นท้องอยู่ตอนนี้ลูกเท่าไหร่นะ10เดือนค่ะดูสิเป๊ะแล้วค่ะลงไปกี่กิโลคะก็ลงไปเหลืออีกนิดหน่อยเหลืออีกนิดนึงยังไม่ทะลุอยู่ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะที่ลงเร็วนี่เพราะว่าใช้โปรแกรมซูเปอร์คลีนของคุณหมอป่ะคะก็จริงๆเรากินอาหารเพื่อสุขภาพมาโดยตลอดนะคะก็คือด้วยความเชื่อว่าตัวตนของเรามันเป็นผลพวงของสิ่งที่เรากินด้วยส่วนหนึ่งอะค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยมาแนะนำเรื่องของอาหารล้างพิษซูเปอร์คลีนที่คนถามบอกค่ะคุณนีน่าค่ะแบบอาหารคลีนมันก็สุดยอดแล้วนะแล้วมันซูเปอร์คลีนคืออะไรต้องไปถามคุณหมอให้ได้คืออะไรคืออันนี้จากประสบการณ์ว่าหมออ้อมทำมา10กว่าปีแล้วนะคะก็คือตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่แล้วทำเรื่องของการล้างพิษ10วันแล้วปรากฏว่าผลที่ตอบรับกับสุขภาพของคนไข้เนี่ยหลายพันคนเนี่ยเวิร์กมากๆไงคะก็เลยอันนี้เป็นสูตรแบบตั้งแต่ต้นตำรับเลยแล้วก็เอามาโมดิฟายในลักษณะของเราเป็นเชฟด้วยนะคะแล้วก็เอามาใส่ในกล่องแล้วก็คือเป็นแบบ10วันที่มาล้างพิษกับหมอแล้วก็ส่งตรงถึงบ้านอย่างเงี้ยค่ะคุณอย่าลืมนะว่าคุณหมออ้อมเนี่ยเก่งทั้งศาสตร์เนี่ยแพทย์แผนตะวันออกแพทย์แผนตะวันตกแล้วก็ในเรื่องของอาหารด้วยเอามารวมกันแล้วซุปเปอร์คลีนเนี่ยนะคะมันเหนือจากคลีนยังไงคะคุณหมอก็ต้องขอบคุณว่าคลีนฟู้ดเนี่ยแบบว่าเป็นอะไรที่จุดติดแล้วแล้วทุกคนก็รู้จักทุกคนก็รู้ว่าจะต้องกินของสดสะอาดแล้วมาจากธรรมชาติกินของดีๆปรุงแล้วก็หลายคนก็จะทราบว่าพอปรับไปกินอาหารแบบคลีนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยสบายขึ้นจริงระบบขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็หลายคนน้ำหนักลงอะไรต่างๆอันนี้คือซุปเปอร์ก็คือหมายความว่ายิ่งกว่านั้นถ้าเกิดว่าคุณสามารถกินคลีนได้แล้วนะคะก็ลองมาอดล้างพิษกับหมออ้อมดูบ้างก็คือเป็นดีท็อกซ์10วันในช่วงในเรื่องของการล้างพิษอันนี้อย่างนี้ค่ะเป็นเมนูวันแรกนะวันแรกเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะคะเรากำลังพูดถึงเมนูล้างพิษใช่ค่ะซึ่งนี่คือเมนูวันแรกของการล้างพิษวันแรกค่ะนี่วันแรกทำไมมันน่ากินอย่างนี้มันเรียกที่บ้านเรียกอาหารมื้อปกติค่ะไม่ได้กินล้างพิษมากคืออย่าชะล่าใจไปก็อันนี้เป็นวันแรกค่ะอันนี้เป็นปลาซอสต้มยำค่ะค่ะก็อันนี้ก็คือจะเป็นวันแรกก็จะมีเนื้อสัตว์บ้างพอวันที่2เนี่ยเราเตรียมความพร้อมกระเพาะเข้าสู่วันอดขออนุญาตจริงๆค่ะยังไม่อยากข้ามไปเลยกับวันแรกปลาและนี่คือเส้นบุกค่ะเส้นบุกคือบุกแค่นี้กินไปจุกเลยนะคะเนี่ยค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครเห็นแค่เมนูพวกนี้ก็คือเหมือนกล่องข้าวน้อยอะแล้วแบบจะอิ่มหรอแต่แล้วพอกินไปเสร็จแล้วก็จะรู้สึกว่าเอาอยู่เหมือนกันแต่ว่าหลักการก็คือวันแรกมีโปรตีนใช่ค่ะวันแรกมีโปรตีนเพื่อที่เตรียมความพร้อมในวันอดวันที่2กับ3เช่นกินฝรั่งทั้งวันกินแอปเปิ้ลทั้งวันหรือกินมะละกอทั้งวันเพื่ออะไรก็คือเราต้องแฟสติ้งบ้างคุณหมอคะมีเด็กคนนึงตั้งใจฟังทุกอย่างค่ะๆๆเพราะว่าอะไรคะถือซ่อมรอเพราะว่าขอชิมหน่อยค่ะไม่เคยพี่ไม่เคยทันพี่ไม่เคยทันนี่ถ้าเกิดพี่อายุเดียวกับเธอนะเธอไม่ดีไม่ได้กินแน่ๆคลีนฟู้ดเนี่ยซุปเปอร์คลีนฟู้ดเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะนะคะขอชิมได้มั้ยคะก็อันนี้เป็นเมนูอีกทีนะอันนี้เป็นปลาสเต็กปลาซอสต้มยำนะคะเสิร์ฟกับต้มยำใช่กลิ่นนี่คือต้มยำมากค่ะใช่ค่ะก็เป็นสูตรของหมอเองเนื้อปลาอะไรคะอันนี้เป็นปลากระพงค่ะปลากระพงอร่อยค่ะค่ะรสชาติยังไงล่ะอร่อยอ่ะหนูเคี้ยวอยู่ค่ะหนูยังไม่อยากเคี้ยวเพราะว่าอร่อยมากแค่อร่อยมันก็แบบอยากรู้คือมันบูว่ามันเนื้อปลามันแน่นอ่ะมันคือปลาที่สดกับปลาไม่สดเราจะรู้มันสดอ่ะคือมันไม่มีกลิ่นคาวแล้วมันมีกลิ่นของต้มยำมันคือมันอาหารซุปเปอร์คลีนฟู้ดบางคนจะคิดว่าจืดกินอย่างนี้ไม่อร่อยรสชาติคืออร่อยแสดงว่าหลักการของคลีนจริงๆเนี่ยมันไม่อยู่ที่รสชาติใช่ไหมคะคือจริงๆรสชาติเนี่ยต้องเป็นรสชาติที่มาจากวัตถุดิบธรรมชาติแล้วก็แน่นอนถ้าเกิดว่าไม่รสจัดเกินไปเราก็คือเป็นการปรับลิ้นเนื่องจากว่ารองรับในวันอดหมอจะบอกว่าอันนี้คือเป็นเมนูเรียกแขกแต่เราเข้าไปว่ายังบุกนะคะคุณหมอใส่ยังบุกนี่กินไม่อ้วนใช่ไหมไม่อ้วนค่ะกินได้เลยเนาะใช่บุกไม่จืดนะคะเพราะว่ามีการผัดกับกระเทียมถูกต้องค่ะใช่ค่ะนะคะวันแรกผ่านไปแล้ววันที่2พี่ไก่รอกินวันที่2ดีกว่าวันที่2เนี่ยเป็นวันอดด้วยมะละกอทั้งวันนะพี่ไก่
ค่ะก็คือเป็นวันดีท็อกซ์ไงคืออันนี้เป็นเมนูเรียกแขกว่าแบบเฮ้ยโอเคล้างพิษนี่แบบว่าโอเคเลยทีนี้เพื่อเป็นวันอดคือวัน2กับ3เนี่ยเป็นวันแฟสติ้งคือทำให้น้องตับได้พักผ่อนทำให้อาการร้อนในหายไปสิวจะหายก็วันนี้กลิ่นปากกลิ่นตัวจะดีขึ้นก็วันนี้บางคนขอโทษนะคะกระทั่งถ่ายออกมายังกลิ่นนุ่มนวลชวนฝันระบบลำไส้ก็จะดีถ่ายออกมาแล้วกลิ่นชวนฝันกลิ่นแบบว่าไม่เหมือนปกติอะค่ะอันนี้คือเป็นการผลไม้ล้วนแต่ว่าอะไรก็ได้เหรอคะหมออ้อมไม่ใช่ทุเรียนแน่ๆแล้วไม่ใช่ละมุดคือช่วงนี้ลองกองมาเยอะเลยได้ไหมคือก็จะเน้นเป็นผลไม้มีเส้นใยแล้วก็ไม่หวานมากเช่นในกลุ่มของมะละกอส้มโอนะคะฝรั่งแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยค่ะส้มเขียวหวานได้ไหมคะส้มเขียวหวานบางทีจะหวานเกินไปส้มเขียวหวานยังหวานเกินไปนะคุณผู้ชมฟังดูนะเพราะคนไทยบางทีวันหนึ่งกิน3กิโลอย่างเงี้ยว้ายก็บางทีเพราะว่าถ้ากินผลไม้อย่างเดียวทั้งวันนะคะบางทีเขาจะต้องกินพวกนี้ซึ่งหวานเกินไปหมออ้อมก็จะแนะนำว่าผลไม้เนี่ยต้องไม่ได้หวานเกินไปก็เพื่อจำกัดแคลอรี่ต่อวันในวันอดเพราะฉะนั้นวันอดเนี่ยควรจะต้องเป็นวันที่ไม่ทำงานวันหยุดเสาร์อาทิตย์ซึ่งในเมนูล้างพิษ10วันนะคะแต่ละวันที่เวลามีอาหารไปส่งถึงบ้านหมออ้อมจะมีใบปฏิบัติตัวว่าวันนี้ควรทำอะไรวันนี้ควรทำอะไรเพราะว่าจากประสบการณ์คือคนไข้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลามาเขาเรียกว่าอะไรมาเข้าคอร์สอยู่กับเราแบบ10วันทั้งวันเสียงานเสียการอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ้าวส่งตรงถึงบ้านเลยอย่างนี้ดีกว่าแต่เมื่อกี้นิดเดียวว่าเป็นผลไม้หนึ่งอย่างคือชนิดเดียวตลอดทั้งวันโมโนไดเอทค่ะก็คือเพื่อให้กระเพาะทำงานหนักร้อยลงนะคะเอนไซม์ต่างๆคือเขาก็แบบเกณฑ์คนมาทำงานเกณฑ์สารพัดทุกอย่างมะละกออะไรอย่างงี้ไม่ได้เหรอคะฝรั่งคือถ้ามิกซ์ไปเนี่ยเดี๋ยวแคลอรี่เกินค่ะมันไม่มีความเบื่อเกิดขึ้นแล้วมีห้ามเกินเท่าไหร่ไหมอะคะประมาณไม่เกิน800ค่ะ800กิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะน้อยค่ะน้อยแต่ว่าอิ่มและอืดเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าแคลอรี่ก็จะน้อยถัดไปพอหลังจากวันอดเสร็จแล้วอาหารมื้อแรกหลังจากอดเนี่ยนะคะสำคัญมากก็ต้องเป็นวัตถุดิบที่สดสะอาดและมาจากธรรมชาติเลยเพราะว่าสิ่งที่จะดูดซึมเข้าระบบทางเดินอาหารแล้วเข้าไปเยียวยาเหมือนซับไพร์ข้างในร่างกายใหม่เนี่ยต้องเป็นของที่คลีนจริงๆนะคะก็เป็นออร์แกนิกเบสค่ะแล้วก็เป็นเมนูกินอิ่มด้วยผักผลไม้นะคะเช่นนี้เรามาดูเมนูภาพรวมของคุณหมอได้ค่ะใน10วันนี้เราจะอิ่มอร่อยกับเมนูอะไรได้บ้างได้ค่ะก็จะมีแบบอย่างซุปหัวหอมอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนเป็นหวัดหรือคนเป็นภูมิแพ้ก็จะช่วยได้ต้มฟักอย่างเงี้ยค่ะต้มฟักกินมากต้มฟักค่ะเป็นเห็ดตุ๋นนะคะก็คือจะทำให้แบบข้างในเนี่ยหายร้อนในฟักใครก็รู้ว่าฤทธิ์เย็นหมออ้อมก็เอาภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทยมาประกอบด้วยค่ะรีบเอาชามให้เลยเอาแล้วพี่ไก่ล่ะพี่ไก่รออยู่โชคดีที่พี่ไก่ชอบกินซุปหัวหอมพี่นาดิฉันยกให้ก่อนที่คุณจะพูดอีกนะคะเนี่ยสุดจริงๆอยากจะแบ่งถ้วยเล็กมากเกรงใจเผื่อใครจะได้กินอีกค่ะแต่ว่าไม่ได้เกรงใจใครเลยต้องกินค่ะทีนี้ก็คืออย่างอันนี้เป็นเมนูน้ำพริกหนุ่มก็คือทำให้เราได้กินน้ำพริกได้อร่อยขึ้นนะคะก็จะมีผักแล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวยำส้มโอเดี๋ยวจะสาธิตนี่คือเมนูวันที่4หลังจากที่เราใช่ค่ะวันที่4วันที่5 6 7ใช่ค่ะหลังฟาสติ้งเราก็จะมาอิ่มด้วยผักผลไม้ผักค่ะก็กินไปจนถึง10วันเลยค่ะก็เมนูวันท้ายๆเนี่ยก็จะมีเป็นพลาปลาทอดขมิ้นมีเส้นบุกอบทะเลมาคือจริงๆนะคะมันดูไม่เหมือนเป็นอาหารแบบซุปเปอร์ครีนเลยมันคือเหมือนอาหารปกติอ่ะดูน่าอร่อยมากเน้นว่าสุขภาพคืออร่อยอร่อยง่ายได้สุขภาพด้วยก็คือสุขภาพก็ต้องดีด้วยและอร่อยด้วยดีด้วยสุขภาพดีแล้วก็อร่อยด้วยแล้วคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วหลักการในการกินอาหารซุปเปอร์ครีนของคุณหมอล้างพิษของคุณหมอเนี่ยไม่ใช่การรับประทานอย่างเดียวต้องล้างใจด้วยล้างใจคุณหมอจะบอกเลยถ้าเข้าโปรแกรมกับคุณหมอแล้วคุณหมอจะบอกทีละวันใช่ไหมใช่ค่ะอย่างเมื่อกี้ที่เล่าอะไรเนื้อเรื่องปฏิบัติจิตความจำปลาทองอะไรนะคะเห็นด้วยมากๆนะคะในช่วงของการล้างพิษเนี่ยจะมีอยู่5อย่างด้วยกันหมออ้อมได้สอนคนไข้มาเป็น10ปีแล้วนะคะก็คือ1การกินเพื่อล้างพิษเราก็อร่อยใช่ไหมคะแล้วไปถึงเรื่องของการอดคือ fasting อดเพื่อสุขภาพถัดไปค่อยเป็นถึงเรื่องของเคยได้ยินไหมคะการสวนลำไส้เพื่อล้างพิษการดีท็อกซ์กาแฟการดีท็อกซ์น้ำอุ่นอะไรต่างๆนู่นนี่นั่นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการล้างพิษทางลำไส้การทำคีเลชันการล้างพิษทางหลอดเลือดพวกโลหะหนักต่างๆค่อยไปถึงเรื่องของ PNEI Psychoneuroimmunology คือการฝึกปราณเพื่อล้างพิษเช่นโยคะเช่นการฝึกชีกงอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือเป็นการเดินลมปราณเพื่อล้างพิษแล้วไปถึงข้อสุดท้ายคือการล้างพิษทางจิตใจคือ meditation การฝึกจิตฝึกสมาธิเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจากประสบการณ์ของการที่เก็บ
เก็บสถิติคนไข้ที่มาเข้าคอร์สเนี่ยนะคะก็เรื่องการอักเสบลดลงแน่ๆไม่ว่าจะเป็นซิลอักเสบเรื่องของอาการร้อนในหรือออโตอิมมูนคือภาวะภูมิเพี้ยนนะคะภูมิเพี้ยนเกิดขึ้นค่ะบูมเป็นภูมิเพี้ยนอยู่ค่ะเจอแล้วเหมือนภูมิต้านทานไปทำร้ายตัวเองในช่วงต้นๆก่อนที่จะแบบไปเรื้อรังมากๆเนี่ยนะคะถ้าเรารู้ว่าแบบโอ้ยเราอักเสบง่ายร้อนในง่ายหรือปวดข้อง่ายๆหนึบหนับหนึบหนับอย่างเงี้ยลองแฟสติ้งกันบ้างปีนึงขอสักครั้งนึงก็ยังดีปีนึงขอสักครั้ง10วันต่อปีหรือในเรื่องของฮอร์โมนไม่ปกติในคนที่ฉันเป็นค่ะเพี้ยนสุดๆเลยไปวัดมาแล้วจริงค่ะเรื่องของฮอร์โมนค่ะเรื่องของผิวพรรณอันนี้ช่วยได้คนที่กำลังเตรียมท้องอ่ะเตรียมที่จะมีบุตรอะค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีสาวๆมาเตรียมความพร้อมเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเคยกินฮอร์โมนมาเคยใช้ยารักษาซิมาเคยคือรู้ว่าข้างในตัวเองมีอะไรก็เลยมาปรึกษาหมอโลหะหนักเยอะต้องคลีนออกไปบ้างหลายสิ่งอาจจะไม่ใช่โลหะหนักอย่างเดียวแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้กินครีนมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมากินตอนท้องก็กระไรอยู่รู้สึกหนูไม่ได้เตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาดูแลอาหารคือผูกปิ่นโตล้างพิษก็เลยเป็นเมนูที่ขายดีมาตลอดฟังถึงตรงนี้เดี๋ยวจะขอเบอร์หมออ้อมอีกรอบแล้วก็จะผูกจิตไว้กับหมอเพื่อการล้างพิษเลยค่ะคือขอท้องไว้ค่ะใช่ไหมหมอบอกว่าโปรแกรมแบบนี้เนี่ยนะคะสมมติถ้าเกิดว่าทดลองแล้วเนี่ยช่วยเรื่องภูมิแพ้ได้ด้วยภูมิแพ้ได้แน่นอนค่ะน้ำหนักตัวจะลดลงประมาณเกือบ2กิโลนะคะไขมันในเลือดสูงลดลงแน่นอนแต่ดีสลายคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ในเรื่องของความดันในบางคนก็ลงได้ด้วยพอน้ำหนักลงความดันลงอาการปวดข้อปวดเข่าเนี่ยค่อยๆดีขึ้นคือองค์รวมเนี่ยดีเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยข่าวดีก็คือว่าคุณหมอเดลิเวอร์ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวอุบไว้ก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าใครอยากจะสั่งให้ทางคุณหมอไปส่งเนี่ยทำยังไงแต่ตอนนี้เชิญคุณหมอสาธิตการทำได้ค่ะซุปเปอร์ครีมก็อย่างสมมติว่าอันนี้คือในวันอดเนี่ยนะคะเราจะกินส้มโออย่างเดียวทั้งวันเนี่ยมันก็กระไรเลยมันก็อาจจะเบื่อเช่นเช้าก็ส้มโอกลางวันก็ส้มโอเย็นก็ส้มโอน้องบุ๋มก็อาจจะหน้าเหี่ยวได้อาจจะแบบหน้าเหี่ยวเขาเรียกเด็กเบื่อคือเรื่องความสุขอาจจะหายไปในวันนั้นก็เลยอันนี้คือเป็นในเรื่องของน้ำยำอะค่ะที่หมอก็เตรียมมาเราก็จะใช้ซีอิ๊วขาวแทนน้ำปลานะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวก็เจอะค่ะก็ไม่มีเนื้อสัตว์ก็ใช้ถั่วเหลืองหมักธรรมชาติเลือกแบบไม่มีชูรสนะคะก็เนี่ยค่ะก็ใส่ซีอิ๊วขาวแทนน้ำปลาประมาณสักเท่าไหร่คะคุณหมอคะครึ่งถ้วยได้ค่ะ okay. ครึ่งถ้วยแล้วแต่ส้มโอจริงๆแล้วใส่ไปหมดเลยเพราะส้มโอเราเยอะค่ะแล้วเอาที่สบายใจนะเอาที่สบายใจค่ะแล้วก็ย่าหวานค่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้เป็นย่าหวานค่ะใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลค่ะก็จะซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะร้านชีวจิตร้านที่เป็นแบบบิวตี้มีหมดเลยมีหมดเลยใช่ค่ะแล้วมันหวานได้เหมือนน้ำตาลเลยป่ะคะเหมือนเลยค่ะแล้วก็อันนี้หมอก็จะเอาส้มโอเข้าใส่เลยค่ะหวานไหมส้มโอก็เอาที่ตามชอบนะคะตามชอบขออย่างเดียวอย่าขโมยใครมาเท่านั้นนะคะคืออย่างที่บอกว่าการล้างพิษเนี่ยคือง่ายนะจริงๆแล้วเป็นอะไรที่เราเนี่ยคือครีนแหละเพราะว่าเราปรุงรสน้อยมากคือถ้าเกิดว่าเอาให้ชัวร์ๆหรือดีๆเลยก็คือว่าหมออ้อมก็จะแทบจะไม่ปรุงรสอะไรเลยแต่อันนี้ก็เอาใจคนที่เบื่อง่ายๆอะค่ะมานิดนึงค่ะใช่มีอะไรนะคะนะต้นหอมซอยใช่ค่ะพริกซอยนิดหน่อยพริกหยวกพริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าแดงให้มันมีกลิ่นนะคุณหมอแล้วก็มีรสชาติหน่อยบางคนกินเผ็ดแล้วมันจะกระตุ้นแบบความอเลิร์ตระหว่างวันใช่ค่ะเสร็จแล้วเหรอคะใช่ก็ครีนไงคะเออครีนไงคะจะอะไรเยอะหรอคะใช่ไหมคะทำได้เนาะอย่างนี้เข้าใจธีมกันหรือเปล่าคะนี่กินเข้าใจธีมนะคะซุปเปอร์ครีนค่ะค่ะพูดเล่นค่ะก็อันนี้ก็คือเป็นอะไรที่ทำให้หายเบื่อได้นะคะในวันอดนะคะก็เอามาโชว์ต้องชิมอ่ะต้องชิมดูเลยค่ะอันนี้คือแต่งส่งให้พี่ไก่ชิมก็ได้ค่ะแต่งอีกทำไมล่ะซุปเปอร์ครีนอย่างนี้ไม่เอาเลยหรอเปล่าเดี๋ยวหนูกินจากถ้วยเอาได้อย่าเรียกถ้วยดีกว่าเรียกอ่างเถอะอ่างผสมอ่างหรือกะละมังดีสวยจังเลยคุณหมอดูดิก็อาจจะเอาอันนี้มาตกแต่งบ้างนิดหน่อยนะคะคือมันดูน่าทานขึ้นมาเยอะเลยเนาะมากกว่าที่ปอกใส่กล่องไว้ทุกวันอะใช่ทำสดไงคุณหมอช่วยย้ำตรงนี้นิดนึงว่าธรรมชาติคืออะไรฮะก็สดสะอาดมาจากธรรมชาติก็คือไม่มีสารกันบูดแต่งสีแต่งกลิ่นผงชูรสไม่ใส่นะคะแล้วก็วัตถุดิบก็คือออร์แกนิกเบสอะค่ะก็คือหลักๆคือถ้าหาออร์แกนิกมาได้ก็จะดีมากเลยค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะ
สวยเลยเลยพี่ไก่ลองชิมไหมคะได้ขอบคุณค่ะนี่หรูหราเลยนี่คือยำส้มโอนะคะที่เราจะต้องแบบว่าล้างพิษในช่วงวันที่2หรือ3เลือกผลไม้1อย่างคุณบอกว่ากลัวว่ากินแต่ส้มโออย่างเดียวจะเบื่อก็เลยลองมาปรุงให้เป็นยำส้มโอค่ะใช่ค่ะเราก็เลือกเข้าไปนะฮะอร่อยไหมคะความเปรี้ยวเราก็ยังเลยยังลองค่ะเป็นไงคะหอมซีอิ๊วขาวมากค่ะแล้วก็ความเผ็ดนิดๆไม่มากนะค่ะทำให้ส้มโอที่เวลาเรากัดแล้วแบบเขาเรียกอะไรนะคะเม็ดส้มโออ่ะมันแตกเป็นน้ำอ่ะแล้วส้มโอมันจะมีความหวานธรรมชาติอ่ะผสมกับซีอิ๊วอ่ะอร่อยมากคุณผู้ชมค่ะรับรองได้เลยว่าคุณกินได้เต็มจานนี่คุณก็กินได้ค่ะก็อันนี้ค่ะก็คือเป็นวันอดเนี่ยว่าแบบจริงๆแล้วเราอาจจะแอพพลายเอามะละกอมาใส่ก็ได้มะละกออาจจะเพิ่มมะนาวแต่ส้มโอคือยิ่งถ้าเปรี้ยวยิ่งดีก็เปรี้ยวอยู่แล้วก็จะมีกับน้ำยำแต่วิธีการกินคลีนหรือว่าซูเปอร์คลีนแบบคุณหมอนี่นะชอบอย่างหนึ่งคือไม่ตึงรู้สึกแบบว่ามันไม่เคร่งเครียดเกินไปค่ะเนอะมีการใช้แบบสิ่งนู้นสิ่งนี้มาผสมให้น่าสนใจแล้วคุณผู้ชมจะชอบเคร่งเครียดเนี่ยต้องไปเข้าแบบตรงไหนก็ได้10วันเหมือนไปวิปัสสนาเหมือนไปต้องลางานเลยแต่อันนี้คือสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพเพราะฉะนั้นก็คือจัดสำหรับคนกรุงที่ไม่มีเวลาแล้วอยากที่จะดูแลตัวเองบ้างนะคือไม่มีเวลาที่จะหยุดงานแบบตลอด10วันค่ะอย่างถ้าลดคือ2โลใช่ไหมคะ10วันนี่ค่ะประมาณโลครึ่งถึง2โลบางคนได้มากกว่านั้นนะใช่ค่ะแม้แต่ว่าคุณผู้ชมขาอยากให้ลองทำจริงๆใครจะเชื่อว่าต้นหอมซอยกับส้มโออ่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวอ่ะอร่อยฟินมากเข้ากันไหมมันเข้ากันมากๆเราไม่เคยรู้ว่ามันเข้ากันแบบนี้ใช่สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารคลีนอาหารที่คลีนหรือว่าอยากจะสั่งให้มีซูเปอร์คลีนไป delivery นะคะส่งถึงบ้านเนี่ยติดต่อไปได้ที่ไหนครับหมอค่ะก็เนี่ยค่ะตามเว็บไซต์ Healthy Flavor by Dr. Aom นะคะ DRAOM ค่ะก็จะไปรีจิสเตอร์ได้ก็คือไปแจ้งความจำนงเพราะว่าหมอก็จะจัดเป็นช่วงจะไม่ใช่แบบว่าพอวันนี้แล้วพรุ่งนี้ได้อะไรเงี้ยก็คือหมอจะต้องมีซักประวัติมีกล่องน้ำหนักส่วนสูงดูก็คืออาจจะดูตามท่าเจ้าเรือนด้วยอย่างที่เราเคยทำก็คือรายละเอียดเนี่ยสำคัญมากอะค่ะหมอก็ต้องมีการเตรียมตัวนิดนึงค่ะหมอก็จัดให้เป็นแบบรายบุคคลเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็มีทำการบ้านแล้วก็จะเซตเป็นช่วงเพราะแต่ละคนอาจจะกินไม่เหมือนกันหลักการล้วนรับรองคือเก๋ว่านะคุณหมอใครที่เป็นตุ่มสิวตุ่มผดตุ่มผื่นอะไรเงี้ยเก๋ว่ามันช่วยลดด้วยหมดเลยแน่นอนค่ะเพราะพิษมันไม่มีไงแน่นอนค่ะปรับฮอร์โมนก็ได้อันนี้ใช่ค่ะตัวเองวันนี้ขอบคุณคุณหมออ้อมมากๆเลยที่มาให้ความรู้กับเราขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาค่ะเอาละติดตามแล้วกันนะคะว่าแบบว่าเราจะไปเป็นแบบว่าแฟนคุณหมอได้ยังไงนะก็ติดตามคุณหมอต่อไปนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเราด้วยเพราะว่าเราไปที่ชลบุรีโรบินสันค่ะที่นั่นมีทอล์คทาเลนต์สนุกมากมากันหลากหลายสุดๆที่สำคัญเวทีนี้น่ารักมากมีคนที่ตามองไม่เห็น มาสมัครร่วมทอล์กกับเราด้วยน้องๆมากัน4คนพูดดีมากเดี๋ยวกลับมาค่ะว้าว